สวัสดีครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่8นะครับของ Siemens Technomatic Human Workshop นะครับซึ่งก็จะเป็นตอนสุดท้ายนะครับก็จะสืบเนื่องจากตอนที่แล้วที่เป็นการออกตัวรีพอร์ตนะครับทีนี้อันนี้ก็จะเพิ่มเติมจากตอนที่แล้วนะครับก็การออกรีพอร์ตครั้งนี้จะออกรีพอร์ตบนซิมูเลชันหรือเป็นการใส่โหลดต่างๆเข้าไปนะครับเริ่มต้นนะครับก็ให้ไปที่ตรง human นะครับไป human แล้วก็ simulation ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อ simulation เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ให้ไปที่ตรงในส่วนที่เป็น analysis นะครับแล้วก็เลือกตัว analysis toolซึ่งไอ้ตรงอันนี้สิตรงเนี้ยถ้าเราอ่านดูนะครับก็จะเป็นเรื่องของการ collection of economic analysis tool นะครับเรื่องของการ create report using one or more analyze method นะครับเช่น NIOSH OWAS นะ FATIC นะต่างๆนะครับ for analyze simulation or static posture นะครับ deselect hereDetermine which report will be created by report command นะครับแล้วหลังจากทำตรงนี้เสร็จแล้วก็ให้เราไปเลือกคำสั่งที่เป็น report command ต่อไปนะครับก่อนที่จะเลือกก็ต้องเลือก analysis tool ก่อนนะครับที่จะแสดงตรงนี้นะครับจะแสดงอยู่2ค่านะก็จะเป็น NIOSH กับตัวของ rollback นะครับแรงที่กระทำกับกล้ามเนื้อส่วนหลังนะครับอันนี้เสร็จแล้วให้เลือกโอเคนะครับพอเลือกโอเคเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ไปเปิดตัวทักบิลดเออร์ขึ้นมาครับนะฮะแล้วก็ไปในส่วนของซิมูเลชันเนาะอนาไลซ์นะแล้วก็ทำการcreate economic report ออกมานะครับเดี๋ยวผมไป activate ก่อนActivate for Jack นะครับ for Jack แล้วก็เลือกตัว NIOSH นะครับแล้วก็ Rollback นะครับก็คือมาทำที่ตรงนี้ที่เดียวเลยเนาะ NIOSH กับ Rollback นะครับตรงนี้ให้ติ๊ก Simulation นะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับเข้ามาอีกครั้งก็ดีเหมือนกันก็เลือก NIOSH แล้วก็เลือก Simulation นะ Rollback เลือก Simulation นะทำการโอเคนะครับกลับไปที่ในส่วนของcreate economic report อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคอันนี้เราก็เลือกโอเคได้เลยครับก็เขาก็ประมวลผลอยู่นะฮะอันนี้ก็ให้เราเลือก snapshot จุดที่เราต้องการจุดที่ว่าสำคัญก็จะเป็นจุดที่เกี่ยวกับแกตเนี่ย1จุดนะครับจุดที่2ก็จะเป็นจุด position ตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะได้รีพอร์ตออกมานะครับที่เป็น LBA นะครับแล้วก็ NIOSH ตัวเรื่องของมาดูเรื่องของแรงที่กระทำกับหลังก่อนนะครับหรือว่าตัวในส่วนของนี่ก็จะได้เป็นรีพอร์ต2ตัวนี้ออกมานะครับเป็น low low back force แล้วก็ low back moment นะครับเราก็จะเอาค่าตรงนี้นะครับไปประเมินเนาะอันนี้อาจจะต้องเปิดตัวทฤษฎีนะครับของการวิเคราะห์ค่าอัลกอริทึมตรงนี้นะเพื่ออ่านค่าต่างๆนะแล้วมาดูตัว NIOSH คือตรงนี้นะครับก็เป็นสรุปค่ามาให้เราเห็นทั้งหมดนะครับเพื่อให้เห็นในเรื่องของตัวความแตกต่างนะผมจะใส่โหลดนะครับใส่โหลดเข้าไป
ที่ล้อนะครับตัวท้ายหนึ่งนี้นะครับเราคลิกไปที่ในส่วนของตัวล้อยางนะครับแล้วเลือกตัว load and weight เนาะเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวผม reset simulation ก่อนนะผมเลือกไปที่ตัว load and weight นะครับตรงนี้นะผมก็ใส่ load สัก8กิโลกรัมที่เป็นท้ายหนึ่งนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะติ๊กถูกแบบอัตโนมัตินะแล้วก็ตรงประแจเนี่ยตรง impact range เนี่ยนะผมใส่ไป3กิโลเนี่ย3กิโลก็โอเคไปเนาะนี่ผม run simulation 1ครั้งนะเพื่อประมวลผลนะฮะช่วงนี้ผมรอในส่วนของการซิมูเลชันให้มันจบ1ซีเควนซ์ก่อนเนาะอันนี้ก็ถึงวินาทีที่6แล้วนะครับก็จะเป็นช่วงการทำงานที่เป็นช่วงโพซิชันแล้วก็จะไปรีกราฟต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการ apply forceฟอร์เสร็จแล้วก็จะเป็น get impact range ครับคราวนี้ก็จะไปต้องการ get ตัวประแจอยู่ตัว tool ตัวเครื่องมือแล้วก็ไปนำเครื่องมือไปใช้งานที่ตรงตำแหน่งของล้อยางเป็นการขันแน่นจบโปรเซสนะครับนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวรีพอร์ตกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากการใส่ตัวแรงเข้าไปนะใส่ตัวน้ำหนักเข้าไปซิมูเลชันนะครับแล้วก็ create ergonomic report ผม snapshot ที่ตรง position นี้มันก็จะมีรีพอร์ตที่เป็น NIOSH 1นะครับออกมาก็จะมีค่าตรงนี้ครับที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็บทสรุปที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเนื่องจากโหลดนะเดี๋ยวผมเข้าไปดูในส่วนที่เป็น low back ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว low back นะครับมันก็จะมีเส้นสีแดงๆเนี่ยสูงขึ้นเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีเส้นที่เส้นโอเคเนี่ยเส้นที่มันอันนี้ก็เกือบจะเกินค่าที่เป็นค่าเฉลี่ยแล้วเป็นค่าแนะนำการใช้งานนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการใส่โหลดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับใส่โหลดไปอีกครั้งหนึ่งในส่วนของที่เป็นท้ายหนึ่งนะครับผมใส่เป็นสัก
12กิโลกรัมส่วนปัจเจกนี่ว่าเหมือนเดิมนะผมทำการ analyze นะแล้ว create economic report ก็มี report มีทั้งหมด2ตัวนะครับทำให้ครบทั้ง2ตัวตัวแรกก่อนนะผมก็เอาตัวโลเบกก่อนนะครับตัวโลเบกเดี๋ยวผมย่อตรงนี้ให้มันเล็กๆนิดหนึ่งsnapshot ตรง position นะตรงนี้ผมโอเคไปนะนี่ตรงที่เป็นรีพอร์ตที่3หรือว่าเป็นโลเบก2เนี่ยจะเห็นว่าเมื่อเราใส่โหลดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเกินค่านะแสดงว่าโหลดที่เราใส่ไปเนี่ยมีผลกับค่าของโลเบกฟอร์สแล้วก็โลเบกมุมโมเมนต์นะครับอีกรีพอร์ตอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมยังทำไม่เสร็จรีพอร์ตวิวเวอร์ก็จะเป็น NIOSS 2เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปนะครับของรีพอร์ตต่างๆไม่ว่าจะเป็น Walk ไม่ว่าจะเป็น Motion and Time ไม่ว่าจะเป็นตัว NIOSS ที่มันเกี่ยวกับโหลดนะครับโดยเฉพาะ Low Back นะครับที่มันเกี่ยวกับโหลดโดยตรงนะโหลดยิ่งเพิ่มก็จะยิ่งเป็นอันตรายกับตัวของพนักงานนะก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยนะครับที่ผ่านมาทั้งหมด8คลิปนะครับก็จะมีขั้นตอนการทำงานที่เป็นโอเปอเรชันตั้งแต่เริ่มต้นก็คือมีโอเปอเรชันที่เกี่ยวกับการที่เราทำการ attach ตัว tie กับตัวบินนะครับแล้วก็ move ตัวบินเข้าไปนะครับแล้วก็จะมี get tie นะฮะมีในเรื่องของ position ต่างๆมีเรื่องของการ regraph นะครับมีเรื่องของ apply force นะครับมีเรื่องของ get impact rent นะครับแล้วก็มีเรื่องของ position จากนั้นก็มีเรื่องการออกแบบตัว report ต่างๆนะครับมีการใส่โหลดเข้าไปนะครับก็คลิปทั้งหมด8คลิปนะครับก็ถ้าจะให้ต่อเนื่องก็คือควรจะดูทั้ง8คลิปว่ามีการเริ่มต้นตั้งแต่การสร้าง operator ที่เป็น jackทำยังไงที่เป็นผู้หญิงที่เป็นจิลทำอย่างไรนะครับการเลือกดาต้าเบสต่างๆนะฮะการกำหนดเรื่องของโอเปอเรชันต่างๆนะครับจนถึงเรื่องการออกรีพอร์ตคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ